ดูเลยอ่ะตั้งแต่ไปไปรอค่ะสวัสดีค่ะเยอะมากเยอะจริงๆแหมแหมคนรอถ่ายรูปกันละอันเยอะมากเดี๋ยวผู้ชายนะคะเดี๋ยวต่อคิวเลยต้องไปต่อคิวเลยโอเคเลยค่ะคนล่างก็ถ่ายก็จะหมดช่างก็ได้เราโอเคได้เลยออกได้เลยค่ะค่ะดูแม่แม่เวลานี้ต้องถ่ายแม่ค่ะเวลานี้ต้องถ่ายค่ะมีคนเซลฟี่ด้วยเวลานี้เดือดคนแรงค่ะI'm sorry.
คิดไม่เลยอันมันจะเป็นแบบเนี้ยหน่อยดิร้องไห้เลยนะเออดิร้องไห้เราจะอันเมื่อกี้น้ำตาซึมน้ำตาซึมขอเดี๋ยวใครให้แม่ป้อมดูแม่บอกแม่ป้อมจะมาแม่ป้อมเป็นมาเอ็นินจาท้องเสียท่านหน่อยเออจะได้ถ่ายเธอเขาจะถ่ายให้จะได้ถ่ายเธอจะได้ถ่ายเธอจับมืออะไรอันน่ะตามดูอยู่ค่ะอ๋อค่ะเพิ่งมางานแรกอ๋อเพิ่งมางานแรกให้ลูกสาวพามาอ๋อมาไกลไหมมานนท์ค่ะอยู่นนท์อยู่นนท์ติวานนท์45อ๋อติวานนท์ก็นั่งทางด่วนลงเมืองทองเลยมาแท็กซี่อ่ะอ๋อมันไม่ไกลมากมั้ยมาตรงนี้แท็กซี่200กว่าเจอครั้งแรกตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายรูปคู่ได้ถ่ายรูปถ่ายรวมหมู่อ๋อแค่นี้ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูคนตามในอันไปด้วยสนุกว่าสนุกว่ารถนะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวให้รถคอให้เด็กไปกินขนมก่อนบ๊ายบายกล้องหน่อยสิเอามีให้กล้องมาถ่ายวิดีโอหน่อยสวัสดีสวยต้องถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาโตเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่แน่นะเป็นพระเอกได้เดี๋ยวพี่อั้นดึงเข้าวงการอันนี้ฟานิสนะคะเพื่อนเล่นเลยอั้นสมัยเด็กแม่ดาให้500ก่อนแม่ดาหน่อยฟันนี่ไปก่อนหน่อยนี่ไออุ่นเหมือนไออั้นแหละไม่เป็นไรไม่เจอกันค่ะแม่เกดก่อนเดี๋ยวเจอกันนะค่ะแม่เกดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอยู่เป็นเพื่อนเด็กแล้วเจอกันตอนนี้เขาซีกันแล้วสองคนนี้ซีกันแล้วเดือดซึมเลยระวังเป็นลมสองคันแล้วสองคันแล้วรถไม่ใช่กันเนาะดูบรรยากาศเข้ามารับแล้วแหละอ๋อไปส่งเหรอคะค่ะเดี๋ยวไปส่งไหนไม่รู้อ่ะนะไหนสวัสดีนะดิเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหลานเพื่อนเล่นไรอ่ะเนี่ยคุณป้าคุณเกศอ๋อคุณเกศค่ะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงค่ะอ๋อนี่คุณเกศนี่แม่อังคนสวยอันนี้แม่มีเยาวการอันนี้แม่น้องไก่เกอร์ที่มาไหนนี่ขาวสวยมาเป็นทีมเลยค่ะได้ยินเสียงแต่ครูเกดได้เสียงอ๋อนี่เราครูเกดโอเคอันนี้เพื่อนเล่นไรอันตอนเด็กอ๋อนี่เหรอคนเนี้ยค่ะเมื่อกี้ร้านเบอร์พายเมื่อกี้ร้านเบอร์พายละวันนี้วันนี้ที่เขาดังเลยค่ะดังแล้ววันนี้ค่ะแม่น้อคนสวยเดี๋ยววันนี้ค่ะพอไปไหมเดี๋ยววันนี้ลงยูทูบอีกนะเดี๋ยวตามดูเดี๋ยวตามดูนะคะค่ะดูบรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ชื่อแม่อะไรไหนแม่ดาที่ให้ตังค์นะไม่ครับคนที่มาสนิทที่ใส่ไอ้ดอกอ๋อที่ใส่ดอกอันนั้นแม่นกใจเต้นเอฟจาวเอฟซีค่ะจาวเอฟซีค่ะนี่จาวเอฟซีผมนี่คำว่าใจเต้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นเอฟซีไม่ใจเต้นครับแล้วเมื่อกี้ตอน
พี่ถ่ายรูปกับพี่แลนพี่แลนพูดว่าอะไรบ้างเป็นว่าไหนไหนมาได้ไงแล้วเขาแล้วโพลเราออกไปหัวถามว่ากลับเลยป่ะบอกกลับไปกลับเลยครับอ๋อถามมากลับเลยป่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่กระโดดทักพี่พี่อันเดินผ่านนั้นไหมไม่กระโดดทักผมมอตตะลึงตะลึงครับตะลึงทำไมคนตามพี่อันขนาดนี้พี่อันเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วหนักหนักก็มาไว้ก่อนรอพี่ตามมาแล้วมาเด็ดล่ะไปจับมือพี่อันเป็นไงน้ำตาซึมน้ำตาซึมแล้วก็เมื่อวานซึมก็เจอที่บ้านทำไมวันนี้น้ำตาซึมดีใจครับดีใจที่อะไรจะร้องไห้แล้วจะรอบแรกเดี๋ยวถามมันกอดให้อุ่นก่อนดีใจเห็นคนตามพี่อันเยอะปลื้มใจที่ว่าพี่อันมีคนรักเยอะบาดินน่ะเป็นเพื่อนรักไอ้เพื่อนเล่นกันเลยอันตอนเด็กที่พี่อันหลอกจนกลัวผีใช่ไหมพี่อันทำเหมือนมากทำยังไงนะที่ว่าเหมือนมากเป็นผีเล่าดิคือก็จะทำลิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเสื้อแล้วก็เสื้อชุดนอนนะเป็นแล้วก็วิ่งรอบบ้านแล้วบาดินตอนนั้นยังเล็กอยู่ก็เลยกลัวพี่อันแล้ววันนี้ก็ดีใจเห็นมีคนรักพี่อันเยอะปลื้มจนน้ำตาไหลน้ำตาซึมไม่ใช่ซึมดิ้นคนเดียวหรอกไนก็ซึมไนก็ตื่นไนนั่งซึมป่ะไปซึมอย่างเงี้ยคือเก่งคือน้ำตาผมเห็นน้ำตาแบบน้ำตาคอเบ้าเลยนั่นแหละเขาเรียกน้ำตาคอเบ้าตื่นตอนเพลงสุดท้ายนะตื่นมาเห็นแบบพี่อันไปถ่ายรูปแล้วอ๋อเอาวางไว้ก่อนลูกเนี่ยดูฟ้าดินดิโตขึ้นจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่อั้นไหมก็อยากเป็นเดี๋ยวฟ้าดินหล่อนะอนาคตอาจจะเป็นพระเอกผมอยากเป็นนักบอลอันนี้นักกีฬาอันนี้สายศิลปินอยู่ๆพี่อั้นก็เป็นนักร้องที่แม่ชื่นชอบเคยได้ยินพี่อั้นร้องเพลงไหมเคยครับเคยร้องเพลงตอนที่พี่อั้นซ้อมตอนอายุเท่าไหร่ที่ร้องเพลงได้ยินเหมือนว่าตอนที่อายุแบบยังแบบเริ่มผอมแล้วครับเริ่มผอมแล้วเราเห็นซ้อมแล้วเวลาพี่อันซ้อมเนี่ยเขาก็ร้องให้น้อยฟังเลยหรือว่าเขาซ้อมยังไงเขาจะให้ทุกผมไปอยู่ในห้องครับแล้วก็ผมก็เลยมาแอบฟังกับไปสิอ๋อแอบฟังแสดงว่าเขาซ้อมคนเดียวเหรอใช่ครับตอนนั้นอยู่บ้านแล้วก็เห็นพี่อันร้องเพลงให้โต๊ะฟังอยู่เล่นเฟซไปได้ร้องให้โต๊ะฟังด้วยร้องให้โต๊ะฟังด้วยโต๊ะได้ยินหรือเปล่าโต๊ะ80แล้วก็ได้ยินครับได้ยินนะหูยังดีอยู่แล้วพี่อั้นซ้อมมาใช้ไมโครโฟนหรือว่าร้องสดใช้ไมค์เป็นไมค์แบบตู้เขาเรียกว่าเปิดปิดอ๋อเป็นไมค์แบบตู้แล้วเปิดปิดอันนี้คือที่บ้านเขาเลยใช่ไหมใช่ครับที่อาทรแล้วก็ซ้อมกับใครซ้อมคนเดียวซ้อมกับป๋าตายอ๋อซ้อมกับป๋าตายแต่เวลาเราซ้อมก็ให้เราหลบไปก่อนแต่เราแสดงว่าพี่อั้นต้องซ้อมเองทุกวันใช่ทุกวันทุกวันเลยวันละ2-3เพลงวันละ2-3เพลงแล้วเสียงพ่อมากไหมตอนนั้นตอนนั้นแบบเริ่มแตกหนุ่มเริ่มแตกหนุ่มเสียงก็จะแตกหน่อยดิไหนต้องยืนนิ่งๆสิไม่ต้องเต้นน่ะลักษณะไหนตอนนี้เหมือนพี่อั้นร้องเพลงใหม่เลยคือพี่อั้นยืนร้องเพลงเมื่อก่อนอ่ะจะเปลือยลูกขาวะเหมือนจะมายืนซ้ายขวากระดกเนี่ยมันไหนตอนนี้เวลาแบบไหนต่อเนี่ยไหนเรายืนนิ่งๆตอนนี้พี่อั้นบุคลิกภาพดีไหมดีเมื่อก่อนพี่อั้นเขาจะยืนไม่ค่อยนิ่งเนาะตอนนี้ยืนแบบนิ่งแล้วเต้นเก่งมากนี่เห็นพี่อังเต้นไหมเต้นท่ายังไงไปถอยหลังหน่อยดิโชว์ท่าเต้นพี่อังหน่อยใครสอนเนี่ยท่าเต้นไม่รู้ครับน่าจะเต้นเองครับปกติแล้วพี่อังชอบเต้นไหมเมื่อก่อนไม่เต้นเลยนะเมื่อก่อนครูเก๋ก็ไม่เคยเห็นพี่อังเต้นเลยเขาจะเล่นฮูลาฮูปน้องจะเล่นฮูลาฮูปเดี๋ยวนี้ทำไมเขาปรับบุคลิกภาพได้ขนาดนี้แต่เหมือนว่าที่มาใส่ประสบการณ์เนาะพอเห็นเพื่อนเพื่อนเต้นด้วยไปทุกเวทีอย่างเงี้ยครับอ๋อเขาเริ่มเจนเวทีเขาเริ่มปล่อยของเริ่มมีมุกเริ่มมีคำพูดเยอะๆน่ารักเลยดิแม่มาเนี่ยมีแต่คนแข็งแรงทั้งนั้นอายุ70 80บางคนก็เดินไม่ได้เนาะก็อยากมาบางคนเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ครูเกศสัมภาษณ์นายอยู่ตอนที่เขาบอกว่ามาจากฝรั่งเศสอ๋อคนที่เสื้อน้ำเงินใช่ไหมครับอันนั้นนะเขาบอกว่าเขาติดโควิดนั้นก็ได้ฟังเพลงวิลลันพอฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลังมีกำลังใจตอนที่ป่วยคนที่เขาใส่เสื้อน้ำเงินแล้วมีหมวกใช่ไหมครับมีหมวกนั่นแหละเขามาจากฝรั่งเศสเขาก็บอกเขารักวิลลันเขาเป็นคนไทยแต่ก็ไม่อยู่นั่น30ปีแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟังเพลงแบบลูกทุ่งเลยเขาไม่ใช่แนวเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งไม่ใช่แนวเขาแต่ว่าเขามาตะลึงเสียงไรอันเนาะเขาบอกเสียงเพราะมากเขาเปลี่ยนเลยมาฟังทำให้ย้อนนึกถึงสมัยเขาเคยเป็นเด็กเขาบอกเนี่ยไหนดูบรรยากาศวันนี้คนนี้ก็คือไน
้คนนี้ก็คือฟาดินเป็นเพื่อนเล่นกับไรอันตอนเด็กไรอันชอบทำผีหลอกหลอกแบบไหนดินทำผีสิเอาแบบไงแล้วก็ใส่ชุดนอนทำผ้าดูเอาบ๊ายบายหน่อยเราจะจบคลิปแล้วคลิปแฟชั่นไอแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอพี่ฟ้าแล้วใครจะมือ